สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดเทอมแบบปกตินะครับวิชานี้คือวิชาภูมิศาสตร์ของชั้นม.6 นะครับรหัสวิชาคือ SOC 30109นะครับวิชานี้จะมีคนสอน2คนนะครับคือผมกับครูแม็กนะครับคือเราจะสลับเนื้อหากันนะครับแต่ในส่วนของโปรเจกต์ในส่วนของบทอ่านเนี่ยคือในส่วนของโปรเจกต์เนี่ยเราได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับคือเข้าใจว่าหลายกลุ่มเนี่ยเริ่มทำไปแล้วแล้วก็มีหลายกลุ่มเนี่ยที่มาถามผมว่าครั้งแรกเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นยังไงให้ลองดูวิดีโอนี้ไปนะครับคือการบ้านของครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็น assignment ครั้งแรกของงานกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะครับในส่วนของหนังสือประจำรายวิชาเนี่ยก่อนไปที่หนังสือนะครับมาดูที่ตารางเรียนนะครับตารางเรียนเนี่ยการเรียนของวิชาของพวกคุณเนี่ยมันจะอยู่ตอนบ่ายของวันจันทร์กับตอนบ่ายของวันอังคารนะครับแล้วจะมีห้องหนึ่งเท่านั้นที่จะเรียนตอนสายของวันอังคารนะครับแล้วขออธิบายเพิ่มนิดนึงในวิชานี้เนี่ยเราจะประยุกต์การเรียนแบบออนไลน์กับการเรียนในห้องเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำวิดีโออธิบายวิธีการเรียนอีกทีนะครับว่าเราจะเรียนกันยังไงนะครับในส่วนที่มาอยู่ในห้องเนี่ยเราจะเรียนกันยังไงเนื้อหาที่เป็นส่วนออนไลน์เนี่ยซึ่งคุณจะได้ไปก่อนเนี่ยอย่างน้อยประมาณวันถึง2วันก่อนการเข้าห้องจริงรวมถึงสไลด์เนี่ยมันจะแบ่งยังไงเดี๋ยวลองไปดูอีกวิดีโอที่ผมทำแยกต่างหากนะครับในส่วนของหนังสือนะครับหนังสือของวิชานี้นะครับวิชาบังคับหนังสือบังคับของวิชานี้ก็คือประวัติศาสตร์หยาดฝนนะครับไปยืมที่ห้องสมุดโรงเรียนได้นะครับหมายเลข call number ก็คือ 551.577 นะครับไปดูนะครับคือมันจริงๆแล้วมันหาค่อนข้างง่ายเพราะมันมีหลายสิบเล่มแล้วเราก็ใส่ไว้ในตู้ที่แยกไว้นะครับคุณเดินไปตรงเข้าไปเลยมันจะเจอแน่นอนนะครับในวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งเราเอาไว้ที่ม.6เนี่ยคือแน่นอนคุณเรียนกับพวกเราเนี่ยครับคุณก็น่าจะคาดหวังว่าวิชาเนี้ยเฮ้ยมันอยู่ม.6นะมันคงจะต้องมีอะไรที่ยากนอกจากโปรเจกต์ที่มันดูอลังการพอสมควรโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยครับพอเห็นงานโปรเจกต์ของรุ่นพี่ก็ตกใจว่าฮะเราจะต้องทำงานกลุ่มแบบนี้เลยเหรอแล้วเราจะต้องเขียนแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยเหรอนะครับนอกจากความเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้จากแอสไซเมนต์เนี่ยครับเราก็คาดหวังว่าคุณจะได้ความเซอร์ไพรส์จากเนื้อหาของเรานะครับแต่ก่อนจะเข้ามาสู่เนื้อหาของสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเนื้อหาที่ว่าด้วยการอธิบายว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าวิชาภูมิศาสตร์อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า geo literacy นะครับผมอยากชวนพวกเรามาตั้งคำถามก่อนว่าอะไรคือภูมิศาสตร์นะครับลองมาดูนิยามกันแบบง่ายๆนะครับนิยามกันแบบง่ายๆก็คือวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยมันคือวิชาว่าด้วยการศึกษาสถานที่ใช่ไหมครับในที่นี้เนี่ยเขาใช้คำว่า places นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยมันจะมีเนื้อหาว่าด้วยอะไรคือความแตกต่างระหว่างคำว่า spacegับ place นะครับตอนนี้เอา places หรือ place ในฐานะสถานที่ก่อนนะครับกลับมาที่นิยามของเรานะครับภูมิศาสตร์คือการศึกษาสถานที่โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วในสิ่งแวดล้อมในความหมายเนี่ยวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในมิติของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านสิ่งปลูกสร้างระบบขนส่งมวลชนตู้บุญเติมนะครับ7 11 Jiffy Amazon นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นวิชาภูมิศาสตร์เองเนี่ยให้ความสำคัญกับทั้ง2 อย่างแล้ววิชาภูมิศาสตร์เนี่ยพยายามจะดูว่าพอมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจุดเน้นย้ำของวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยไม่ได้มองไปแค่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญไปที่ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการสร้างของมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยวิชาภูมิศาสตร์ยังมองไปด้วยว่าสิ่งมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมันส่งผลกลับไปที่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอย่างไรยกตัวอย่างเช่นปัญหา climate change ปัญหาเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนปัญหาเรื่องของมวลภาวะนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปฏิสัมพันธ์ในที่วิชาภูมิศาสตร์สนใจนะครับแล้วพอวิชาภูมิศาสตร์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า geo literacy นะครับGeo literacy นะครับก็คือการรู้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภูมิศาสตร์นะครับ
ซึ่งถ้าเราลองย้อนมองกลับไปในช่วงปฐมมัธยมหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับที่คุณได้เรียนในโรงเรียนของคุณเนี่ยครับคุณจะพบว่าโรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยครับรวมทั้งสิ่งที่ผมได้เรียนมาครับเราจะถูกเรียนว่าอ่ะธงชาติของประเทศนี้เนี่ยมันเป็นธงชาติของประเทศไหนนะครับหรือว่าประเทศนี้ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนหรือประเทศซูดานเนี่ยอยู่ในทวีปแอฟริกายุโรปเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับตรงไหนที่เรียกว่ายุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกใช่ไหมครับแต่แน่นอนถามว่าข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลสำคัญไหมเป็นข้อมูลสำคัญนะครับคือมันอาจจะไม่ใช่จำกัดแค่ว่าประเทศนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคือในบางโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะอธิบายด้วยว่าอากาศแบบทุนด้าเป็นยังไงใช่ไหมครับ tropical rainforest เป็นยังไงแน่นอนข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่พอสำหรับสิ่งที่เรียกว่า geo-literacy นะ geo-literacy เนี่ยเรียกร้องให้คุณต้องทำความเข้าใจ3ประเด็นหลักนะครับข้อแรกก็คือ interaction นะครับก็คือปฏิสัมพันธ์แบบที่ผมว่าไปแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในป่าเขตร้อนเนี่ยวัฒนธรรมคุณควรจะเป็นอย่างไรในขณะที่ถ้าคุณเกิดหรือเติบโตหรือไปใช้ชีวิตในทวีปอื่นๆนะครับวิถีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปใช้ชีวิตอยู่ที่มอสโกครับแทนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็นเส้นศูนย์สูตรนะครับวิถีชีวิตของคุณหรือปฏิสัมพันธ์ของคุณกับสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับในขณะที่ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของ interconnection นะครับก็คือการเชื่อมโยงระหว่างกันคือการเชื่อมโยงระหว่างกันก็คืออะไรคือการเชื่อมโยงการเดินทางของมนุษย์เนี่ยมันทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่อยู่เฉยๆหรือความคิดเนี่ยหรือความรู้ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่ใช่ไหมครับวัฒนธรรมของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมเป็นคนที่เกิดในแอฟริกาใช่ไหมครับถ้าผมไม่มีการโลกนี้มันไม่มีการเดินทางติดต่อสื่อสารกันเนี่ยวัฒนธรรมของผมก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่การเชื่อมโยงของโลกที่มันเร็วขึ้นเรื่องของโซเชียลมีเดียการเดินทางที่มันเร็วขึ้นรอการมีระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันทำให้โลกเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับมันจึงทำให้โลกนี้เนี่ยวัฒนธรรมของมนุษย์เนี่ยการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับคำถามข้อที่3ของ geo-literacy ก็คือเรื่องของ implication นะครับก็คือปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และการเชื่อมโยงกันของโลกเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อพื้นที่1นะครับเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะฮะเวลาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า geo-literacy เนี่ยครับผมอยากให้คุณลองย้อนกลับมาสิ่งที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า interrogative word ใช่ไหมฮะก็คือ 5W นะฮะก็คือ what when where why who คือคุณอาจจะรู้สึกว่าครูเริ่มไปไกลแล้วนะฮะมันกลายเป็นเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวลองฟังไปนิดนึงนะฮะคือสิ่งที่เรียกว่า geo-literacy เนี่ยจุดเน้นย้ำของมันเนี่ยฮะเขาพยายามให้คุณเขาพยายามให้คุณคิดถึงคำถามเรื่องแวร์นะครับก็คือสถานที่ไหนนะครับโดยการเอาแวร์เป็นหลักโดยการถามว่าณที่สถานที่แห่งเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์นะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือใครทำอะไรบนพื้นที่นั้นนะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญของGeo-literacy บนพื้นฐานของการถามว่าแวร์แล้วคำถามว่าแวร์เนี่ยเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรเราอาจจะเริ่มต้นโดยการกลับไปดูที่ประเด็นเรื่องของ3ปัจจัยหลักๆก็คือบนพื้นที่นั้นเนี่ยมนุษย์มีอินเตอร์แอคชั่นอย่างไรบนพื้นที่นั้นเนี่ยมนุษย์มีการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆอย่างไรแล้วมันส่งผลอย่างไรโดยการดู3ปัจจัยเนี่ยครับแล้วดูแวร์เนี่ยมันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจ geo-literacy การทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์นะครับก่อนที่จะไปตัวอย่างในส่วนเลคเชอร์ของครูนะครับอยากให้พวกเราลองคิดถึงตัวอย่างที่พวกเราได้มาจับฉลากเพื่อทำงานกลุ่มไปคือพวกเราจะได้ทั้ง climate และ landform ใช่ไหมครับอยากให้ลองจินตนาการว่าถ้าเราถามบนพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์บนพื้นที่เหล่านั้นหรือการเชื่อมโยงของมนุษย์บนพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยบนแลนด์ฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้ซับเบิร์บคุณจะได้รูรัลแอเรียคุณจะได้แวลลี่คุณจะได้ไอแลนด์คุณจะได้โอเอซิสเนี่ยพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ควรเป็นอย่างไรพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ควรเป็นอย่างไรนะครับ
ลองคิดถึงเรื่องนี้ประมาณ 2-3 นาทีนะครับก่อนที่ครูจะไปที่ตัวอย่างของครูนะครับทีนี้เราลองมาดูการใช้ตัวอย่างของคอนเซปต์ Geo Literacy ในการวิเคราะห์ดูไหมครับว่าเราจะเห็นแนวทางของการวิเคราะห์เป็นยังไงนะครับครูลองเอาตัวอย่างการใช้ interrogative verb pair เนี่ยมาลองใช้กับมังกะญี่ปุ่นดูนะครับแล้วก็หยิบมาเรื่องนึงชื่อภาษาอังกฤษคือ A Bi Story นะครับเรื่องของเจ้าสาวจริงๆเรื่องเนี้ยมังกะมันเป็นเรื่องโรแมนติกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเจ้าบ่าว1คนเจ้าสาว1คนทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือฉากหลังของมังกะเรื่องเนี้ยครับมันเป็นเรื่องของพื้นที่สเต็ปแต่ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยครับผู้ชายที่กำลังเตรียมตัวจะแต่งงานเนี่ยเข้ามาจากชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานแล้วนะครับไม่ได้เป็นชนเผ่าเร่ร่อนแต่นางเอกที่เราเห็นภาพของเธออยู่เนี่ยคือเป็นเซมิโนแมดิกนะครับก็คือเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่จะตั้งถิ่นฐานในบางฤดูกาลแล้วก็จะเร่ร่อนไปหาที่สำหรับใหม่ๆสำหรับเพื่อมีอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับเรื่องหลักๆในมังกะเรื่องนี้มันจะเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงสองเผ่าเนี่ยมาเจอกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีปฏิสัมพันธ์ยังไงใช่ไหมครับทีนี้พอเราดูตัวอย่างอย่างเงี้ยครับคือเราจะพบว่าถ้าเราลองเอาแนวคิดของ Geo Literacy อะครับคือแนวคิดแรกของมันเนี่ยเรื่องของ Interaction มันก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมคืออย่างเงี้ยพออินเตอร์แอคชั่นเนี่ยถ้าใครคือใครที่ไม่ได้อ่านการ์ตูนเรื่องเนี้ยไม่เป็นไรนะคือท้ายที่สุดเนี่ยคุณยองคิดถึงตัวอย่างว่ามันคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่มาจากแบล็คกราวด์ทางภูมิศาสตร์ที่มันแตกต่างกันซึ่งทำให้วิถีชีวิตของคน2คนเนี้ยแตกต่างกันคืออาจจะสปอยนิดนึงอะครับผู้ชายเนี่ยจะมีลักษณะมาจากสังคมที่ตั้งถิ่นฐานแล้วมีการเกษตรแล้วก็มีอุตสาหกรรมในระดับนึงแต่ในขณะที่ผู้หญิงอะครับพอเป็นกลุ่มเซมิโนแมดิกหรือโนแมดิกเนี่ยคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งของชนเผ่าเล่ร่อนในสเต็ปเนี่ยก็คือการขี่ม้าแล้วทีเนี้ยเรื่องเล่าในเรื่องเนี้ยครับในมังกะเรื่องเนี้ยจะเต็มไปด้วยเรื่องของผู้หญิงที่ขี่ม้ายิงธนูในขณะที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยครับจะเป็นผู้ชายที่ไม่มีสกิลการขี่ม้ายิงธนูก็ไม่เป็นนะครับเป็นพ่อบ้านซะมากกว่าก็มาจากแบ็คกราวด์ทางภูมิศาสตร์นะครับในเรื่องของอินเตอร์แอคชั่นนะครับทีเนี้ยพอคอนเซปต์ที่2เนี่ยเรื่องของอินเตอร์คอนเนคชันเนี่ยคือสิ่งที่การ์ตูนหรือมังกะเรื่องเนี้ยมันสมจริงหรือมังกะญี่ปุ่นหลายๆเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างสมจริงก็คือการเอาแบ็คกราวด์ทางประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมาใส่ใช่ไหมครับจริงๆในมังกะเรื่องเนี้ยช่วงเวลาของมันเนี่ยมันคือช่วงเวลาศตวรรษที่19ที่ช่วงเวลาที่พื้นที่สเตปที่คุณเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวๆตรงเนี้ยครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่รัสเซียเนี่ยขยายอำนาจลงมาในขณะที่ตุรกีที่อยู่บริเวณนี้ครับก็พยายามจะขยายอำนาจเข้าไปในแถบสเต็ปแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนจากยุโรปครับมาเดินทางสำรวจบริเวณที่มันเป็นสเต็ปหรือบริเวณที่มันเป็นเขตเส้นทางสายไหมเก่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเรื่องของ A Bi Story อะครับมันไม่ได้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง2คนที่มาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหญ่ๆคือสเต็ปเหมือนกันแต่ว่ามีโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ขอโทษนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของดินแดนสเต็ปเนี่ยครับพื้นที่สเต็ปที่มันเชื่อมโยงไปถึงรัสเซียไปถึงตุรกีไปถึงอังกฤษเพราะว่ามันจะมีปฏิสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้นะครับอันนี้ประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดทีหลังในกรณีหัวเรื่องว่าด้วยภูมิศาสตร์การเมืองนะครับทีเนี้ยลองมาดูกรณีที่3ว่าเอาทีเนี้ยเราดูถึงเรื่องของ interaction ไปแล้วเราดู interconnection ไปแล้วแล้วสิ่งที่ geo literacy เนี่ยอยากให้เราคิดถึงเนี่ยมันมีอะไรอีกข้อที่3ก็คือ implication ก็คือผลกระทบของมันคือจริงๆแล้วอะครับคือแค่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยมาเจอกันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเกิดนำไปก่อนนะเป็นอินโทรสำหรับที่เราเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะพูดถึงภูมิศาสตร์การเมืองในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมันก็ให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนชนเผ่าเร่ร่อนเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่รัสเซียเข้ามาตุรกีเข้ามาพยายามแย่งชิงดินแดนแถบนี้ใช่ไหมดินแดนบริเวณเอเชียกลางดินแดนบริเวณตะวันออกกลางนะครับมันก็จะพอเห็นภาพลักษณะพวกนี้มันเราก็จะเห็นคอนเซ็ปต์พวกนี้มากขึ้นนะครับ
ทีเนี้ยคุณก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตัวอย่างคือเอามังกะมาวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวอย่างเดียวใช่ไหมครับผมก็เลยลองเอาตัวอย่างอื่นมาด้วยนะครับทีเนี้ยหลังจากที่เราไปสเต็ปแล้วเนี่ยเราลองเอาตัวอย่างของบริเวณป่าเขตร้อนที่น่าจะใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับเป็นเรื่องในของอาณาจักรอยุธยานะครับคิดว่าคงเคยเห็นรูปนี้ใช่ไหมครับคือนักเรียนคงแปลกใจว่าโหครูอั๋นเอารูปอะไรมาให้ดูเนี่ยเฉยๆครับมันก็เฉยจริงๆนะครับรูปนายขนมต้มนะครับคือตัวอย่างที่สองเนี่ยมีใครรู้จักนายขนมต้มไหมครับถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าสร้างออกมาใหม่ควรจะเป็นเด็กชายชาไข่มุกนะฮะนายขนมต้มอาจจะเฉยไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนายขนมต้มเนี่ยเป็นเรื่องเล่าในยุคอยุธยานะครับจริงๆทุกวันนี้มันยังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่านายขนมต้มเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวละครที่ถูกคิดขึ้นในภายหลังหรือว่าเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านของคนที่อยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับคือทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องของนายขนมต้มมาบ้างใช่ไหมฮะนายขนมต้มก็คือเป็นคนที่ชาวบ้านในผมจริงๆแล้วเรื่องเล่าจริงๆเนี่ยไม่สามารถบอกได้ด้วยซ้ำนะครับว่ามาจากเมืองไหนแต่รู้แค่ว่าตอนที่อยุธยาแตกเนี่ยเสียกรุงเนี่ยคือนายขนมต้มเนี่ยก็ถูกกวาดต้อนไปแต่ว่าเรื่องราวมันนำไปสู่ให้นายขนมต้มเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เรียกว่ามีสกิลทางด้านมาร์เชียลอาร์ตทางด้านมวยไทยเนี่ยใช้ความสามารถเนี่ยเอาชนะทหารพม่าได้แล้วก็กษัตริย์ของพม่าเนี่ยปล่อยตัวเขาให้เป็นอิสระเพราะว่าด้วยความสามารถนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ผมอยากให้คุณเชื่อมโยงกันเนี่ยด้วย geo literacy ด้วยคำถามที่ว่า where เนี่ยคำถามก็คือเราสามารถลองใช้คำถามว่า where เนี่ยกับวิชวลที่เราเห็นเนี่ยครับเรื่องของคนในอยุธยาเนี่ยที่อาจจะแต่งตัวแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับคือสิ่งที่เราเห็นก็คือในอยุธยาเนี่ยครับซึ่งมีลักษณะของอากาศเป็น tropical rainforest นะครับจริงๆมันคือ AM ตัวนี้ตามการแบ่งของ Coffin นะครับคือสีฟ้าตรงนี้มันเป็นเขตที่ร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของอยุธยาเนี่ยมันสัมพันธ์กับอากาศค่อนข้างสูงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในยุคประมาณ 3-400 ปีก่อนเนี่ยที่อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอเนี่ยมันไม่ได้ดีมากมันทำให้คนในยุคนั้นเนี่ยอาจจะนิยมไม่ใส่เสื้อผ้าตลอดเวลานะหมายถึงผู้ชายนะครับแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างคือการวิเคราะห์แบบง่ายๆนะครับว่าเราสามารถเอา geo literacy เนี่ยในการตั้งคำถามว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับโดยการอาจจะเชื่อมโยงกับแนวการแบ่งของ Koppen หรือในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูจากค่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีของอยุธยาใช่ไหมครับนะฮะซึ่งถ้าคุณดูให้ดีเนี่ยคุณจะพบว่าช่วงที่ร้อนที่สุดของอยุธยาเนี่ยครับจริงๆมันจะประมาณอยู่ประมาณเดือนเมษายนก็คือประมาณที่36-37องศาเพราะฉะนั้นคุณคงคิดพอจะเดาภาพออกว่าการแต่งตัวของอยุธยาเนี่ยครับกลับไปที่หน้าที่แล้วคือมันคงไม่สามารถแต่งตัวแบบคนที่อยู่ในเขตสเตปได้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นอากาศออกเย็นนะฮะแล้วก็แห้งแต่ในขณะที่อยุธยาเนี่ยฮะหรือประเทศไทยเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนชื้นเพราะฉะนั้นการแต่งตัวหรือวิถีชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นแนววิเคราะห์ง่ายๆสั้นๆนะฮะคำถามก็คือเราสามารถมองมุมมองอื่นจาก geo literacy จากตัวอย่างนายขนมต้มได้ไหมคำตอบคือได้ฮะตามที่ผมบอกไปเนี่ยคือตัวอย่างก่อนหน้าเนี่ย Abay story เนี่ยครับก็คือความเชื่อมโยงของพื้นที่สเต็ปที่รัสเซียหรือตุรกีหรืออังกฤษเข้ามาในบริเวณสเต็ปในช่วงต้นอาณานิคมใช่ไหมฮะถ้าทีเนี้ยเราลองเอาแนวคิดอินเตอร์คอนเนคชันว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนอื่นในที่อาจจะไม่อยู่ในชุมชนของเราเองเช่นกรณีคนอยุธยาเนี่ยครับอาจจะสัมพันธ์กับคนที่มาจากจีนพม่าได้เนี่ยอินเตอร์คอนเนคชันแบบเนี้ยในนายขนมต้มคืออะไรอินเตอร์คอนเนคชันก็คือเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างอยุธยากับพม่าฮะซึ่งมันจะเป็นธีมหลักมากในการเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เราคงไปคุยกันในประวัติศาสตร์ตัวที่3นะครับคือมันจะทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์เรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างปัจจุบันบ้างนะครับว่าเราสามารถใช้ geo literacy ในการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทำความเข้าใจปรากฏการณ์ได้ยังไงบ้างนะครับคือคุณอาจจะรู้สึกว่า2อันก่อนหน้านี้มันเป็น fictional มากเลยนะครับอันแรกเป็นมังกะกับอีกอันหนึ่งเป็นเรื่อง
โฟล์คลอร์ของอยุธยาใช่ไหมครับมาที่ตัวอย่างอันที่3ครับคือจริงๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรูปนี้คุ้นไหมครับว่ามันคืออะไรหรือว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการใช้คำถามเชิง geo-literacy ก็คือถามว่าที่ไหนนะครับจริงๆคำตอบแบบง่ายๆมันคือบราซิลครับแต่ถ้าถามว่าความเชื่อมโยงของมันระหว่างเรื่องของ interaction interconnection แล้วก็ implication เนี่ยของบราซิลเนี่ยในการเชื่อมโยงพื้นที่ของบราซิลตรงนี้เข้ากับโลกภายนอกในสถานการณ์ปัจจุบันมันคืออะไรไปแบบเร็วๆนะครับคือจริงๆรูปนี้เป็นรูปการตัดต้นไม้ในป่าทิ้งนะครับเพื่อที่จะขุดหลุมฝังศพสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจำนวนผู้ป่วยในบราซิลเนี่ยขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกต่อจากอเมริกาใช่ไหมครับจริงๆกรณีของโรคระบาดเนี่ยครับมันทำให้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เราจะเห็นเรื่องของ Internet Connection คือหรือการเคลื่อนที่ของโรคระบาดเนี่ยจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งนะครับคือคุณลองจินตนาการให้ดีว่าคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเมื่อ100-200ปีก่อนเนี่ยครับโรคระบาดเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ช้ามากเพราะสปีดการเคลื่อนที่ของมนุษย์การเดินทางของมนุษย์เนี่ยมันช้ากว่าปัจจุบันแต่ในปัจจุบันเนี่ยการเคลื่อนที่ของมนุษย์เนี่ยครับผ่านเครื่องบินผ่านการสื่อโดยสารสมัยใหม่เนี่ยซึ่งสามารถนำผู้โดยสารไปได้เป็นจำนวนมากเนี่ยฮะมันทำให้การระบาดของโรคระบาดเนี่ยประเด็นอินเตอร์คอนเนคชันเนี่ยตรงนี้มันมากขึ้นอิมพลิเคชันผลมันก็คืออะไรผลมันก็อย่างที่เราเห็นนะฮะในแง่หนึ่งเนี่ยคือการเดินการเดินทางสมัยใหม่แม้ transportation ที่มันสะดวกขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยมันมีผลในเชิงพื้นที่เนี่ยในแง่หนึ่งเราจะเห็นภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเข้ามาของวิธีคิดความรู้ใหม่ๆไอเทมใหม่ๆใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย implication ของการเชื่อมโยงพื้นที่หนึ่งๆเข้ากับพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยเช่นการเชื่อมโยงพื้นที่ที่ไม่เคยมีโรคระบาดเลยเนี่ยไปกับพื้นที่ที่มีโรคระบาดนะครับเราอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนบราซิลก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือถ้าพูดให้เป็นเรื่องตลกก็คือมักจะมีคนพูดเสมอใช่ไหมครับว่าไม่ใช่คนพูดเสมอมีคนพูดกันเล่นๆว่าจริงๆเนี่ยเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระยองถูกกองทัพอียิปต์บุกนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้หมายถึงกองทัพอียิปต์ในความหมายกองกำลังทางทหารใช่ไหมฮะแต่หมายถึงทหารที่ติดเชื้อโรคโควิดและทำให้ระยองวุ่นไปสักพักในกรณีแบบนี้มันก็เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านวิธีคิดทาง geo-literacy นะครับก็คือมีคนจากข้างนอกเข้ามาแล้วเอามาพร้อมกับเชื้อโรคแต่ว่ามาณพื้นที่ระยองใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์สำคัญอันหนึ่งนะครับในการทำความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์นะครับคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีคิดของ geo-literacy เนี่ยมันค่อนข้างเป็นวิธีคิดที่เป็นพื้นฐานใช่ไหมครับคือมันเป็นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับพื้นที่นะครับแต่ว่าวิธีการคิดแบบนี้มันเป็นวิธีการตั้งคำถามที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างง่ายใช่ไหมฮะแล้วหลายครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าโหมันดูไม่ทันสมัยเอาซะเลยนะว่าคือเพราะว่ามันเป็นการตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนพื้นที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นในระยองเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยมีน้ำท่วมที่ไหนที่นี่มีอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่มันจะเป็นคำถามไม่ง่ายซึ่งมันจะนำไปสู่การใช้เหตุผลของมนุษย์การใช้ human reasoning เนี่ยผ่านปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ผ่านการใช้คำถามว่าที่ไหนหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า where นะครับหลายครั้งเนี่ยการตั้งคำถามแบบนี้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของนายขนมต้มมันเป็นเรื่องของมังกะญี่ปุ่นใช่ไหมครับทีเนี้ยเราลองมาดูตัวอย่างที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วเป็นตัวอย่างการค้นพบที่ค่อนข้างคือได้รับการยอมรับว่าแนวคิดของ geo-literacy เนี่ยมี contribution บางอย่างกับความก้าวหน้าของการอยู่ดีกินดีของสังคมมนุษย์นะครับก็คือเรื่องแผนที่อหิวาตกโลกของจอห์นสโนว์นะครับทุกคนรู้จักจอห์นสโนว์ใช่ไหมฮะคือแต่ผมไม่ได้หมายถึงจอห์นสโนว์นี้นะครับจอห์นสโนว์อันนี้นี่เป็นจอห์นสโนว์จากเกมออฟทรอนนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แผนที่อหิวาตกโลกนะครับนี่เป็นแผนที่จากเกมออฟทรอนนะครับจริงๆแล้วจอห์นสโนว์เขาคือคนนี้ฮะจริงๆจอห์นสโนว์เนี่ยเป็นหมอชาวอังกฤษนะครับคือจริงๆความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องอหิวาตกโลกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาสนใจการแพร่ระบาดของอหิวาตกโลกครับคือในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยอังกฤษเนี่ยมีปัญหาการแพร่ระบาดของอหิวาค่อนข้างสูงครับโดยเฉพาะช่วงต
ต้นศตวรรษที่1850เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็เป็นช่วงแรกของรัชกาลที่4คือเป็นช่วงที่เซอร์จอห์นบาวริงเนี่ยเข้ามาเซ็นสัญญาสนธิสัญญาบาวริงนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยในลอนดอนเนี่ยมีโรคระบาดของโรคอหิวาตกโรคเนี่ยระบาดแล้วก็ความรู้ทางการแพทย์สมัยนั้นเนี่ยมีข้อสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยอหิวาตกโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสูดดมฝุ่นควันที่ไม่สะอาดนะก็คือเรื่องของมีแอสมานะแต่ว่าจอห์นสโนว์เองเนี่ยตอนนั้นไม่เชื่อว่าจริงๆการสูดดมมีแอสมาเข้าไปเนี่ยทำให้คนเป็นอหิวาได้นะครับเขาก็เลยพยายามรวบรวมหลักฐานไปสำรวจขึ้นมาว่าในพื้นที่ลอนดอนเนี่ยมันมีการระบาดตรงไหนบ้างโดยเฉพาะเขาพบว่าพื้นที่ที่มีการระบาดหนักมากก็คือบริเวณที่เรียกว่าบรอดสตรีทนะครับก็คือที่ผมเอาลูกศรชี้ตรงนี้นะคือแล้วก็จุด1จุดเนี่ยครับมันจะแสดงพื้นที่ของการเสียชีวิตนะครับถ้าเราขยายเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆจุด1เนี่ยมันจะแสดงถึงแท่ง1แท่งคือแท่ง1แท่งหรือบาร์1บาร์เนี่ยครับมันจะหมายถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจํา1คนนะครับคือทีเนี้ยจอห์นสโนว์ก็พอมาลองรวบรวมสถิติเนี่ยเขามีข้อสันนิษฐานอันนึงที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอหิวาตกโรคเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่คนเนี่ยสูดดมฝุ่นควันเข้าไปแต่อาจจะมาจากน้ำที่ไม่สะอาดแล้วข้อสันนิษฐานของเขาเนี่ยมาจากว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนค่อนข้างมากเนี่ยครับมาจากปั๊มน้ำที่เป็นรูปตัวพีนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นรูปตัวพีเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันคือที่จอดรถใช่ไหมฮะแต่ในยุคของจอห์นสโนว์เนี่ยครับมันหมายถึงปั๊มน้ำเพราะตอนนั้นเนี่ยระบบประปาเนี่ยมันยังไม่ได้ก้าวหน้าปัจจุบันนี้ถ้าคุณจะไปเอาน้ำมาใช้เนี่ยไม่ว่าน้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยคุณต้องไปปั๊มน้ำนะครับโดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีบ่อน้ำข้างในนะฮะเนี่ยครับสิ่งที่จอห์นสโนว์ทำก็คือพยายามสำรวจพื้นที่อย่างในลอนดอนอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับแล้วก็พบว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่ระบาดจริงๆมันคือพื้นที่ของบริเวณบรอดสตรีทแต่สิ่งที่จอห์นสโนว์ทำเนี่ยมากกว่าการไปสำรวจว่าอ่ะเรามาเก็บสถิติกันเถอะว่ามีคนเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนคือคนจำนวนมากเนี่ยไม่เชื่อในข้อสันนิษฐานของจอห์นสโนว์นะครับจอห์นสโนว์เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับไปสัมภาษณ์คนของครอบครัวของคนที่เสียชีวิตแล้วก็พบสิ่งที่น่าสนใจคนนึงก็คือว่าเขาไปสัมภาษณ์ลูกของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีอยู่อาศัยอยู่บ้านในบล็อกบรอดสตรีทก็คือตรงนี้ครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่มันเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาไปอยู่ในเขตที่เรียกว่าอีสต์เอนด์นะครับเวสต์เอนด์โทษทีนะไปที่เวสต์เอนด์เวสต์เอนด์เนี่ยจากบรอดสตรีทเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะระยะทางมันอยู่ประมาณ6กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรนะแต่ด้วยความที่แม้กระทั่งคุณผู้หญิงคนนี้เขาไปอยู่ที่เวสต์เอนด์ใช่ไหมครับเขาติดใจรสชาติของปั๊มน้ำฮะคือผมไม่ได้พูดผิดแล้วพวกเราก็ไม่ได้ฟังผิดนะครับคือคุณป้าคนนี้แกต้องกินน้ำก๊อกจากที่มาจากปั๊มนี่ประจำนะครับทีนี้แกก็เลยสั่งให้ลูกชายของแกเนี่ยปั๊มน้ำนะฮะใส่ถังไปให้แล้วส่งไปให้บ้านที่อยู่ที่เวสต์เอนด์นะปรากฏว่าวันแรกที่น้ำจากปั๊มเนี่ยไปถึงคุณป้าแกกินแล้วคุณป้าแกเป็นอหิวาแล้วก็เลยเสียชีวิตในตอนเย็นของอีกวันต่อมาจอห์นสโนว์ก็เลยได้สันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อมโยงระหว่างน้ำกับการเกิดอหิวาเนี่ยค่อนข้างสัมพันธ์กันนะครับแต่แนวคิดของพื้นที่การถามว่าพื้นที่ไหนเกิดอหิวาตกโรคเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะจอห์นสโนว์ถามไปอีกว่าแล้วมันมีพื้นที่ที่ไม่เกิดอหิวาไหมซึ่งมันก็มีเกิดจริงนะครับเราลองดูแผนที่ที่มันขยายนะครับคือถ้าพวกเราดูแผนที่ตรงกลางนะฮะคือบ้านของคุณป้าคนนั้นอ่ะคุณป้าเป็นหนึ่งในบาร์นี้นะฮะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านที่มีการเสียชีวิตสูงที่สุดนะครับแต่เราจะพบว่ามันจะมีพื้นที่อันนึงที่ไม่มีคนเสียชีวิตเลยก็คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะที่เรียกว่าเบเวอรี่คือเวลาใน British English เนี่ยเวลาเราบอกว่าเบเวอรี่เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โรงกลั่นอย่างเดียวนะจริงๆมันคือผับแล้วเวลาพอพูดถึงผับในยุโรปเนี่ยคือมันเป็นส่วนใหญ่มันก็เป็นผับที่ขายเบียร์ขายเอลใช่ไหมฮะแต่ผับในยุโรปเนี่ยมันไม่เหมือนผับในเอเชียนะครับผับในยุโรปเนี่ยส่วนมากมักจะผลิตในผับเลยแล้วก็ขายในนั้นนะฮะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือหลังจากที่จอห์นสโนว์เนี่ยทำการสำรวจข้อมูลในบริเวณบรอดสตรีทเนี่ยในบริเวณตรงนี้ที่เรียกว่าโซโหเนี่ยนะฮะเขาพบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือในเบเวอรี่เนี่ยในโรงกลั่นเนี่ย
ในผับนะฮะไม่ใช่โรงกลั่นไม่มีใครเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคเขาก็เลยเข้าไปสัมภาษณ์เขาพบว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือในโรงกลั่นเนี่ยครับคนงานทุกคนเนี่ยได้รับอนุญาตให้ดื่มเบียร์ฟรีนะครับเท่าที่ต้องการจอห์นสโนว์เองก็เลยสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนงานทุกคนเนี่ยต้องดื่มเบียร์แถมน้ำเปล่าเพราะมันเป็นน้ำต้มใช่ไหมฮะทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลที่เขาได้จากการสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าของโรงผับเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการการต้มเบียร์ของผับที่อยู่ที่บอร์ดสตรีทเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำจากปั๊มแต่เนื่องจากเขาต้องมีการผลิตแล้วก็ใช้น้ำขนาดใหญ่เนี่ยเบอร์รี่เนี่ยมีบ่อน้ำของตัวเองแล้วบ่อน้ำตรงนี้ไม่เชื่อมโยงกับทางน้ำของปั๊มอันนี้นะครับทีเนี้ยมันก็มีการไปสำรวจเรื่อยๆตอนที่จอห์นสโนว์เชื่อแน่ใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้ปั๊มน้ำจากปั๊มตรงนี้สกปรกแน่นอนคือพอรายงานของจอห์นสโนว์เนี่ยครับออกไปเมืองลอนดอนเนี่ยก็เลยสั่งปิดปั๊มตรงนี้นะครับและสั่งตรวจสอบระบบทางน้ำตรงนี้พบว่ามันมีข้อผิดพลาดบางอย่างก็คือในระบบทางเดินของน้ำตรงนี้ครับมันดันไปเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำทิ้งซึ่งต้นทางเนี่ยพบว่าต้นเหตุของการเกิดอหิวาในครั้งนี้ครับมาจากน้ำที่ใช้ซักผ้าอ้อมเด็กนะครับผมคิดดูแล้วก็แปลกๆนะครับคิดถึงคุณป้าที่บอกว่าต้องติดใจรสชาติน้ำที่มาจากตรงนี้นะฮะแล้วเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคนะฮะว่าติดใจจากรสชาติน้ำตรงนี้มันก็ฟังดูเป็นโจ๊กและน่าเศร้านะครับแต่จริงๆเนี่ยวิธีการของจอห์นสโนว์เนี่ยครับก็เป็นวิธีการที่เริ่มจากการตั้งคำถามว่าที่ไหนที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดนะครับแล้วที่ไหนเนี่ยที่ไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับแล้วนำไปสู่ว่าคนที่เสียชีวิตนะคือใครคือคำถาม who ใช่ไหมฮะแล้วก็คือคำถาม why ทำไมเขาจึงมีที่ตรงเนี้ยจึงมีคนเสียชีวิตเยอะมากแต่ในขณะที่บูรีเนี่ยไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับ what นะฮะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนี่เป็นวิธีการใช้ geo literacy ในการตั้งคำถามนะครับหลังจากเหตุการณ์เนี้ยผ่านไปไม่นานนะครับจอสโนก็ได้พิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอหิวาตกโรคเนี่ยไม่ได้เกิดจากการสูดดมอากาศที่มันสกปรกนะครับตอนหลังเนี่ยจอห์นสโนว์เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของสาขาระบาดวิทยานะครับแล้วเราก็คงจะพอเห็นแล้วว่า geo literacy มีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าใครอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับตอนที่จอห์นสโนว์เนี่ยไปศึกษาเรื่องการแพร่กระจายของอหิวาตกโรคเรื่องของปั๊มน้ำอันนี้เรื่องของผับอันนี้ครับให้ไปดูที่วิดีโออันนี้ได้นะครับทีนี้ก็มาที่งานกลุ่มของเรานะครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าจริงๆสัปดาห์แรกมันควรจะเป็นยังไงครับจริงๆสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะเน้นการเขียนว่าคลิเมทของคุณเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่มันไม่ใช่การเขียนอย่างเดียวนะมันเป็นการหารูปมาประกอบด้วยนะครับจริงๆอย่างแรกเนี่ยที่อยากให้พวกคุณไปทำเนี่ยก็คือให้พวกคุณลองไปดูที่เขาเป็น climate classification นะครับแล้วก็ลองไปดู climate ที่ตัวเองได้ไปเนี่ยเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปหาพื้นที่ที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็น reference ที่มันใช่สำหรับเรายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้Mediterranean เนี่ยคุณอาจจะไปดูอิตาลีถ้าคุณได้ steppe เนี่ยคุณอาจจะไปดูกลุ่มมองโกเลียหรือประเทศสถานทั้งหลายในขณะที่ถ้าคุณได้พื้นที่อย่างทุนด้าเนี่ยคุณอาจจะลองไปดูไอซ์แลนด์นะครับทีเนี้ยไปลองหารูปประกอบของพื้นที่ที่คุณคิดว่าจะเอามาทำสร้างสิ่งปลูกสร้างของคุณมาประมาณ 2-3 รูปนะครับจากอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ขอเป็นรูปที่ค่อนข้างตรงกับไคลเมทของเราจริงๆนะครับแต่ในขณะที่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีสกิลเนี่ยคุณสามารถเพนติ้งได้คุณสามารถทำอิลลัสได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยเราไปหารูปแล้วเราอยากใช้Minecraft หรือโปรแกรมที่คุณเลือกไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมาทำก็ทำได้เลยนะครับแต่ถ้าใครสามารถใช้วิธีอื่นซึ่งวาดรูปหรือว่าอะไรพวกนี้ครับผมอาจจะมีคะแนนพิเศษให้นะครับแล้วให้เขียนอธิบายไคลเมทประกอบรูปนั้นนะครับไม่เกิน60คำนะครับนี่คือไม่ว่าคุณจะมีสมาชิกกี่คนเนี่ยงานชิ้นแรกเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับKoppen Geiger Climate Classification นะครับคุณไปพิมพ์คำนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องมี Geiger นะครับ Koppen Climate Classification นะแล้วก็ลองไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย Climate ที่คุณได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะแล้วลองไปเซิร์ชหารูปที่มันแมทแล้วมันพอจะเป็น reference ที่มัน
แบบที่เราอยากจะทำใช่ไหมครับเหมือนบางคนอาจจะอยากทำเป็นพื้นที่แบบป่าดำนะครับในเยอรมันหลายคนได้ไซบีเรียไปใช่ไหมครับก็ลองไปดูนะครับแล้วลองเขียนอธิบายมันประมาณ60คำนะครับไม่เกิน60คำซึ่งเป็นงานชิ้นแรกนะครับคือไม่ว่าจะมีสมาชิกเท่าไหร่ก็ทำ60คำเท่ากันนะฮะย้ำอีกทีนะครับในขณะที่งานชิ้นที่2อันนี้แหละที่จะแตกต่างจากที่ผมเคยบอกคุณไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่มีคนเยอะเนี่ยครับจะต้องทำงานที่มันเยอะกว่ากลุ่มที่มีคนน้อยนะครับงานชิ้นที่2เนี่ยครับให้คุณไปหา average temperature ของพื้นที่นั้นๆมายกตัวอย่างเหมือนกับที่กลับไปดูที่นายขนมต้มครับกลับไปดูที่นายขนมต้มนะฮะที่นายขนมต้มเนี่ยคุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเอาอุณหภูมิของอยุธยามาให้พวกคุณดูใช่ไหมครับสิ่งที่พวกคุณทำก็คือถ้าคุณเลือก reference ที่ไหนเนี่ยฮะลองหาสภาพอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีนะครับมาเขียนเป็นเอสเซย์สั้นๆอธิบายว่าอุณหภูมิของพื้นที่ที่คุณเลือกเนี่ย climate นั้นๆมีลักษณะอย่างไรนะครับโดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะกลับไปที่เดิมแป๊บนึงนะฮะกลับไปที่assignment 2นะครับโดยที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ถ้าคุณมีตั้งน้อยกว่า3คนคือมี3คนหรือมี2คนนะครับให้คุณเขียนเป็น3 paragraph essayนะครับโดยที่ต่อพารากราฟเนี่ยเขียนประมาณ 30-40 คำนะครับพูดง่ายๆถ้าคุณมี3คนหรือ2คนเนี่ยคุณจะเขียนไม่เกิน120คำใช่ไหมครับคือหรือเขียนขั้นต่ำเนี่ยประมาณ90คำใน weekly assignment นะครับแต่ถ้าคุณมี4คน5คน6คนเนี่ยคุณจะต้องเขียนเท่าไหร่ถ้าคุณมีตั้งแต่4คนขึ้นไปนะครับคุณจะต้องทำเป็น5 paragraph essay นะครับ5 paragraph essay ถ้าคุณเขียน essay paragraph ละ40คำคุณจะเขียน200คำใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณมีใช้30คำเนี่ยคุณจะเขียน150คำนะครับจริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับมันคือการใช้ผมใบ้ให้นิดนึงนะครับมันคือเทคนิคเดียวกับที่ใช้ในการเขียนwriting ของ IELTS นะครับก็คือการบอกว่าช่วงยกตัวอย่างเช่น3เดือนแรกของปีเนี่ยภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะครับอุณหภูมิพุ่งขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับใช้ศัพท์แบบเดียวกันกับ IELTS essay เลยนะครับ increasing plateau นะครับคีย์เวิร์ดพวกนี้ซึ่งพวกเราเรียนมาอยู่แล้วนะฮะในวิชาการเขียนนะแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างนึงคือมันไม่ได้เป็นการเขียนเฉยๆแต่ว่ามันต้องมาพร้อมกับ image นะฮะ image เป็นไงดูตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องเขียนเนี่ยคืออันเนี้ยผมยกตัวอย่างของภูมิอากาศแบบ Rainforest นะครับเมืองที่ผมเลือกเนี่ยชื่อแคมปาปิต้านะฮะในประเทศเบลิสนะครับในอเมริกากลางมันอยู่ตรงนี้นะฮะคือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณไปหาแผนที่แล้วก็สามารถบอกได้ว่าเมืองที่คุณใช้เป็น reference ในครั้งแรกเนี่ยฮะสำหรับภูมิอากาศสำหรับ climate แบบเนี้ยมันมีอากาศยังไงนะฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเลือกสถานที่นะครับมันเปลี่ยนทีหลังได้นะครับเพราะว่าแต่มันคุณแค่ไม่สามารถเปลี่ยนไคลเมทของตัวเองได้เท่านั้นเองคุณอาจจะเปลี่ยนจากเรนฟอเรสต์จากแคมปาปิต้านะฮะยกตัวอย่างมาเป็นบาหลีในอินโดนีเซียใช่ไหมฮะแต่คุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเนี่ยถ้าคุณอยู่ในไคลเมทแบบเดียวกันเนี่ยฮะถ้าโครงสร้างของแลนด์ฟอร์มไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยฮะมันจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการเลือกเมืองนะฮะขอให้ทำเอารูปเนี่ยของค่าเฉลี่ยของอากาศเนี่ยใส่มาด้วยนะครับอันแล้วก็รูปว่าเมืองที่คุณเลือกใช้เป็น reference เนี่ยในเรื่องของภูมิอากาศเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับมาใส่ด้วยนะฮะQ&A นะครับคำถามนะครับเนื่องจากการเรียนในวิชานี้ของเราเนี่ยมันเป็นการเรียนผสมผสานระหว่างการเรียนในวิดีโอกับการเข้าห้องจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบคำถามเนี่ยคือไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าคุณไม่เจอผมเนี่ยหรือว่าเราหรือว่าคุณรู้สึกว่าอยู่ดีๆมีคำถามตอนดูวิดีโอขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถถามในห้องก็ได้ส่งข้อความมาหาผมก็ได้นะฮะส่งอีเมลมาก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเจอกันที่ไหนในโรงเรียนคุณถามผมก็ได้นะฮะ
คือแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างเดียวก็คือถ้าผมรู้สึกว่าคำถามนั้นมีประโยชน์มากจะขออนุญาตมาตอบในวิดีโอให้เพื่อนนะครับเพราะเชื่อว่าคำถามของพวกเราหลายคนเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าคำถามที่เราถามแล้วผมตอบให้คุณแบบ one face to face เนาะหลายกรณีเนี่ยมันมีประโยชน์กับเพื่อนในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วบางคำถามเนี่ยคิดว่าจะนอกจากตอบในห้องเนี่ยจะมาเอาทำวิดีโอให้ดูด้วยนะครับครับส่วน key takeaway เนี่ยซึ่งจะเป็นของสัปดาห์ที่1เนี่ยเรื่อง geo literacy เนี่ยอันนี้เป็นการสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ geo literacy กับการใช้คำถามแวร์เนี่ยซึ่งทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของ interaction ใช่ไหมครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในพื้นที่แบบ1-1นะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างด้วยมนุษย์เองครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของ interconnection นะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่างๆหรือคนที่อยู่ต่างพื้นที่กันแล้วมาเจอกันนะฮะแล้วมันส่งผลกระทบอะไรซึ่งมันนำไปสู่ข้อที่3นะครับเรื่อง implication ก็คือผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเองหรือมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์ต่อสถานที่นั้นๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในห้องนะครับ